สวัสดีครับพบกับอาลีบูดลูมเราจะยกสวนของโลกฟุตบอลไว้ที่หน้าจอคุณครับคงบังว่าอาลีบูดลูมโดแต่เซสโตแต่ก็แรกๆใช่หลังๆไม่ใช่ละอินเพราะว่าวันนี้ที่จะมาเนี่ยมิซูโนเจปงเจปงเจปงถ้าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกนิฮอนนี่คือชนประเทศญี่ปุ่นครับนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรซึ่งวันนี้มา2คู่เลยถูกต้องใช่และเป็นลิมิเต็ดด้วยบอกเลยว่าสวยครับอ่ะไปดูกันดีกว่าครับเคียวะมิซูโนโชรินโชรินก็คือว่าเป็นยังไงบ้างกับที่เราได้เห็นมิซูโนที่โชว์ไปทุกคนดูไปแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นทั้ง2รุ่นโมเลนิโอกับโมเลทูเปิดกล่องกันเลยความพิเศษของเขาครับมันคือมิซูโนโมเลสีดำล้วนครับอย่างที่ผมบอกผมเคยไปที่นู่นเขาบอกว่าเขาจะทำแค่3สีที่อยู่ในคู่เดียวนั่นคือดำขาวแดงครับโดยปกติมิซูโนเนี่ยเราจะเป็นจุดเด่นอยู่แล้วว่าหนังจิงโจ้หนังจิงโจ้ที่ดีที่สุดในโลกแต่เจ้าตัวโมเลทัวร์เนี้ยหนังวัวที่พิเศษหรือว่าหนังภาษาไทยคือหนังฟอกฝาด 100% ชามิซูโน่ตรงเนี้ยโดยปกติมันจะเป็นพลาสติกใช่ไหมใช่แต่เนี้ยเป็นหนังทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยนี่คือคาวไฮนะนี่คือชุดหนังของเขาเขาเรียกคาวไฮมันนุ่มกว่าแล้วก็การสัมผัสเนี้ยมันจะบางกว่าเขาบอกว่ามันเป็นหนังที่มีความทนทานส่วนใหญ่เนี้ยเขาเอามาใช้กับพวกสินค้าพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเขาบอกว่ายิ่งถ้าเกิดถ้าใช้แล้วยิ่งรักษาดีเนี่ยสีของหนังมันจะเด่นขึ้นการใช้งานก็จะทนทานแล้วก็มีระยะเวลายาวนานที่มากขึ้นถ้าคุณรักษาแบบถูกวิธีนะโมเลียตัวนี้ก็คือความพิเศษคือมีลิ้นครับแล้วก็สามารถนี่มีตีนติดนะนี่นะแปะได้พร้อมกับป้ายนี่คือเนี่ยมีเขียนเลยนะว่าlimited edition แล้วก็มีเลขอยู่อย่างเช่นคู่นี้คือเลขที่คู่ที่460 1985คู่เพราะว่าอะไรทำไมถึงเป็น100 1985เนี่ยก็คือเขาโมเลียเนี่ยกำเนิดเมื่อปี1985แล้วพรีเซนเตอร์ของเขาก็อย่างล่าสุดที่เปิดตัวไปนะคือตั้มธนบูรณ์ครับโมเลียต่อมิซูโนะกระซิบมาบอกผมเลยเขาบอกว่าเป็นตัวที่มีจำหน่ายที่เดียวในเซาท์อีสเอเชียคือประเทศไทยในเซาท์อีสเอเชียเลยในเซาท์อีสเอเชียที่เดียวคือร้านนี้ที่อื่นไม่มีคนตักผมก็จะเป็นโมเลเรียนีโอ2ยอดนิยมมากในเมืองไทยเหมือนกันคนชอบเยอะใช่เจ้าตัวนี้นะเพราะว่าเป็นสายสปีดแล้วก็มีน้ำหนักเบาเป็นซีเรียลนัมเบอร์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นคู่ที่1742มี1985คู่เหมือนกันแต่เนี้ยด้วยความที่พอไปเป็นสายสปีดเนี่ยเขาจะเอาตัวหนังทั้งหมด 100% ก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะหลุดคอนเซ็ปต์ของเขาก็เลยช่วงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหนังคาวไฮเหมือนกันหรือหนังฟอกฝาดเหมือนกัน 35% ส่วนอีก 65% ก็เป็น PU Leather หรือว่าเป็นหนังสังเคราะห์ที่ทำมาเบาแล้วก็มีความนุ่มกระชับด้วยแต่ทั้งหมดความพิเศษก็คือ Made in Japan ใช่แล้วก็ Exclusive อย่างที่บอกครับว่ามีเฉพาะที่อาลีเท่านั้นราคาดีกว่าตอนนี้เคตัวนี้อยู่ที่ 9,900 บาทก็ไม่ต่างจากตักตัวเดิมเท่าไหร่ถูกต้องนะครับจับต้องได้เลยนะส่วนเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 1,900 บาทครับผมซึ่งอย่างที่บอกครับว่ามิซูโน่เนี่ยราคาเนี่ยถ้าเรามองกันแค่ราคาเนี่ยอาจจะสูงใช่แต่ด้วยวัสดุการผลิตต่างๆเนี่ยผมว่าคุ้มค่าราคามากแม้ว่าไม่จะเป็นตัวคาวไฮนี่ก็ตามตัวอื่นก็ตามเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้มิซูโน่เจ้า2ตัวนี้ก็เพียงเท่านี้นะครั้งหน้าเราจะมาเอาอะไรมารีวิวนะติดตามกับอาลีบูรูเราจะยกสว่างของโลกฟุตบอลไว้ที่หน้าจอของคุณครับครับผมลาเป็นสายญี่ปุ่นหน่อยผมว่าตอนนี้สายอยู่นะให้เอาผมขอ